มาพบกับนิวเช่นเคยในรายการ ICT Check In กินเที่ยวค่ะวันนี้นี่จะพาคุณผู้ชมมาตามรอยดินแดนอารยธรรมประจำภาคอีสานค่ะนั่นคือจังหวัดยะโสธรนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายแต่จะมีอะไรบ้างนั้นตามนิวไปเช็คอินกันเลยจ้าตอนนี้นะคะนั่นคือพระแก้วหยดน้ำค้างค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญในวัดมหาธาตุค่ะจนมีคำกล่าวที่ว่าใครที่มีโอกาสได้มากราบไหว้สักการะพระแก้วหยดน้ำค้างนะคะผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาค่ะและตอนนี้นิวก็นั่งอยู่กับพระครูปริยัติวีระวงศ์มัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระแก้วหยดน้ำค้างค่ะก็เป็นมาในย้อนอดีตไปถึงรัชกาลที่3ตอนนั้นเราเมืองเราเกิดกบฏก็เลยรัชกาลที่3ก็ได้ส่งแม่ทัพใหญ่ก็คือท่านเจ้าพระยาบดินเดชาเข้ามาปราบในตอนนั้นเมืองต่างๆก็ต้องส่งทหารกองทัพไปช่วยเมืองยะโสธรก็เช่นเดียวกันก็ต้องส่งทหารไปช่วยก่อนที่จะส่งไปช่วยนั้นก็คือต้องทำพิธีก็ต้องมาเลิกก่อนโดยท่านเจ้าวาดวัดมหาธาตุในขณะนั้นคือพระครูหลักคำปุได้ทำพิธีแล้วก็ไปช่วงลบแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็เลยเรียกเจ้าเมืองกับท่านพระครูเข้าเฝ้าแล้วก็ประทานของพิธีเลิกให้กับเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลก็คือพระแก้วหยดน้ำค้างหรือที่ชื่อกันเต็มว่าพระพุทธบทสัญลักษณ์พระแก้วหยดน้ำค้างแล้วก็ปืนนางป้องหนึ่งกระบอกเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่อันเกียรติเมืองอันนี้คือความเป็นมาย่อแล้วก็ที่สำคัญในวัดมหาธาตุนั้นก็มีอยู่อันหนึ่งก็คือสถานที่สำคัญคือพระเจ้าพระธาตุท่านนท์ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเราซึ่งอายุท่านยืนยาว120ปีถ้าบุคคลใดได้กราบได้ไหว้นมัสการแล้วก็จะอันนี้มีอานิสงส์อายุก็จะยืนยาวแล้วก็ท่านก็เป็นพระมงสูตรคือเป็นผู้ที่เราเรียนจริงผู้ใดได้กราบได้ไหว้แล้วก็จะมีปัญญาดีเหมาะสำหรับผู้ที่จะไปสอบบรรจุต่างๆก็มากราบมาไหว้ขอบุญท่านได้ก็ได้สำเร็จทุกรายไปส่วนมากแต่ประการที่3ก็คือพระธาตุในพระโบสถ มีพระนามว่าพระพุทธโลกนาถมหาธาตุยะโสธรเดชาบ้านที่นิยมเรียกกันว่าพระพุทธองค์ยิ้มประทานพรก็คือจะมีใบหน้าที่ยิ้มใช่ไหมเจริญพรเป็นพุทธศาสนาที่ศิลปะทางภาคอีสานเป็นภาคเก่าเกียรติคู่บ้านคู่เมืองผู้ใดได้กราบไหว้นมัสการแล้วก็จะท่านก็จะประทานความประทานพรให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้สมหวังในปรารถนาแล้วก็อันที่4ก็คือสถานที่4คือพระไตรปิฎกอันนี้ก็คือเป็นบรรจุใบลานเก่าแก่ซึ่งอดีตเจ้าวาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เช่นเดียวกันท่านไปเรียนที่เวียงจันทร์ตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็เรียนจนจบแล้วก็คัดลอกเอาคำพีต่างๆมาแล้วก็ผลท่านก็บวชตัวสมบูรณ์บวชเป็นพระแล้วก็นำลำเลียงสู่เรือแล้วก็ล่องมาตามแม่น้ำโขงมาขึ้นแม่น้ำชีมาฝั่งจังหวัดยะโสธรก็เลยมาสร้างมาไต่ไว้อันนี้ก็คือ4อย่างที่สำคัญสำคัญของวัดมหาธาตุของเราก็คือในวัดมหาธาตุมี4จุดที่สำคัญที่ผู้ชมถ้าเกิดเดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรแล้วนะคะต้องมากราบนมัสการหรือว่าต้องมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยมีพระยิ้มใช่ไหมคะก็คือจะช่วยในเรื่องของความสุขและการดำเนินชีวิตแล้วก็พระอานนท์ค่ะนั่นคือในเรื่องของการศึกษาการเรียนการงานใช่ไหมคะอีกสถานที่หนึ่งก็คือพระเดชังคางหรือว่าพระแก้วเดชังคางที่อยู่ด้านหลังนี้และอีกที่หนึ่งอะไรนะคะอาจารย์หอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกที่เป็นสถานที่รวบรวมคัมภีร์ต่างๆใช่ไหมคะเป็นเวลาและนี่คือจุดเด่นๆในวัดมหาธาตุค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะเจริญพรเจริญพรWe'll be right back.
ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดยโสธรมาแล้วค่ะตอนนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงการประกอบอาชีพของคนตำบลห้องแซงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนิวอยู่กับคุณลุงกิตติชัยค่ะประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแซงสวัสดีค่ะนิวเห็นด้านหลังนี่คืออะไรคะคุณลุงคะอันนี้ก็เรียกว่าหมอนขีดหมอนขีดหมอนขวานค่ะหมอนขวานผ้าขีดถ้าเป็นผ้ากลางค่ะก็จะเรียกว่าหมอนอิงใช่ไหมคะใช่หมอนการทำนี่ยากไหมคะก็ยากพอสมควรก็คือขึ้นอยู่กับลายของหมอนใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับลายก็มันก็จะมีหนักด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากหมอนขีดแล้วอันนี้จะทำเป็นที่นอนอ๋อก็คือเป็นปูยาวๆถ้าเป็นคนสมัยก่อนหรือสมัยโบราณก็คือจะนอนด้วยเสื่อจะนอนด้วยเสื่อแต่ว่าเรามีการประยุกต์ให้เป็นที่นอนยาวๆขออนุญาตเดินมาทางนี้เลยก็มีพวกสินมัดหมี่นะอันนี้คือผ้ามัดหมี่ใช่ไหมคะค่ะผ้ามัดหมี่ภูไทยผ้ามัดหมี่ภูไทยต่างจากผ้ามัดหมี่ที่อื่นยังไงคะคุณป้ามันต่างกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นได้ไม่ใช่ไหมนั่นเองค่ะอ๋อก็คือผ้ามัดหมี่ที่อื่นจะใช้ไหมจ้าในการทำหรือว่าเป็นวัสดุใช่ไหมคะจ้าแต่ว่าที่นี่ใช้เป็นได้เป็นได้อ๋อมันเป็นหนึ่งชุดเนี่ยเรียกว่าชุดหนึ่งค่ะตัดเสื้อด้วยแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นไปด้วยก็คือเป็นทั้งชุดเลยเป็นลายเดียวกันใช่ไหมคะไม่ใช่ลายเดียวนั่นนี่เป็นผ้ามัดหมี่ต้องเป็นผ้าสิ้นแต่ผ้าล้วนนี่ต้องผ้าตัดเสื้ออ๋อถึงถ้าเป็นผ้าถุงเนี่ยถึงจะมีลายจ้าต้องไหมคะจ้าและทางด้านนี้นะคะคืออะไรเอ่ยอันนี้ผ้าของผู้หญิงนั่นนี่ไม่ใช่ผ้าของม้าหรอคะไม่ใช่ของผู้ชายผ้าของก็มันเหมือนนะคะมันเหมือนจริงๆคุณผู้ชมว่าเหมือนไหมคะไม่ว่ามันน้อยนั่นนี่ถ้าเป็นของผู้ชายมันก็จะใหญ่อันนี้เอาไว้ทำอะไรคะนี่ได้เบี่ยงบ่ายนี่ผ้าสบายของผู้ชายของชุมชนน้องห้องแซ่ใส่ในชุดเดียวกันกับผ้ามัดหมี่เหมือนที่คุณป้าใส่จ้าเหมือนนี่แหละนี่เหมือนนี่แหละชุดนี้เรียกว่าชุดอะไรคะชุดภูไทยชุดภูไทยต้องมีโอกาสไหนคะถึงจะต้องใส่ชุดภูไทยกันงานประเพณีต่างๆครับมีแขกมาเยี่ยมเยือนเวลาแขกมาเยี่ยมไม่อย่างว่าวันนี้ผู้หญิงต้องใส่ชุดเดียวกันเลยค่ะก็คือถ้ามีงานประเพณีหรือว่ามีงานประจำปีงานของชุมชนหรือว่าเทศกาลต่างๆคนชุมชนแห่งนี้ค่ะก็จะใส่ชุดผ้าภูไทยใช่ไหมคะทั้งชุมชนค่ะเดียวกันหมดเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในวันนี้นั่นเองระยะเวลาในการทำนานไหมคะอันนี้วันหนึ่งได้สองสามชิ้นค่ะหนึ่งวันได้สองถึงสามชิ้นใช่ไหมคะใบเท่าไหร่คะ70 บาท70 บาทค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนิวเหมาไปแจกคุณผู้ชมให้หมดเลยค่ะตรงนี้เป็นผ้าห่มอันนี้เป็นผ้าห่มทำจากอะไรคะทำจากผ้าอันนี้สีธรรมชาติตัวนี้เป็นสีธรรมชาติอันนี้ผ้าได้คุณผู้ชมคะสีที่เราเห็นนี่นะคะไม่ใช่เป็นสีที่เราสังเคราะห์หรือว่าเอามาจากไหนก็คือเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติอันนี้ได้มาจากอะไรคะสีเปลือกปลาดูค่ะสีเปลือกปลาดูค่ะต้องให้คุณช่วยดูถือแหละจะโชว์ความกว้างของผ้าให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นผ้าห่มค่ะลายสวยมากและเป็นผ้าอเนกประสงค์ด้วยปูโต๊ะก็ได้ปูโต๊ะก็ได้ไม่สวยเกินกว่าจะเอาไปปูโต๊ะค่ะคุณลุงขาอย่างนี้ผืนเท่าไหร่คะอันนี้250 บาทเองค่ะคุณผู้ชมแล้วระยะเวลาในการทอผ้านี่นานไหมคะผืนใหญ่มาก1วันได้1วัน1ผืนรวมกับลวดลายแล้วก็การย้อมสีด้วยใช่มั้ยคะไม่ย้อมสีต่างหากเฉพาะทองเฉพาะทอง5วันถ้ารวมให้เสร็จเลยได้1ผืนนี่ใช้เวลาทั้งหมดกี่วันคะโอ๊ยไม่ต่ำกว่า 4-5 วันนะเนาะ 4-5 วันคุณผู้ชมคะมาอะไรเสร็จถือว่าคุ้มมากค่ะในราคาที่250 บาทกำลังทำอะไรอยู่สารกระติบข้าวสารกระติบข้าวกล่องข้าวเริ่มเป็นจินตนากล่องที่ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ที่เราเอามาสารนี่คือเป็นไม้หรือเป็นอะไรคะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ทั่วไปที่อยู่ในชุมชนใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะก่อนท
ที่จะเป็นกระติบแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะจะมีขั้นตอนในการทำที่เยอะมากค่ะคุณลุงคะนอกจากที่จะมีการสานกระติบแล้วยังมีการสานอย่างอื่นอีกไหมคะสานสุ่มครับสานสุ่มก็คือข้างหน้าของนิวตอนนี้ใช่ไหมคะขั้นตอนในการสานสุ่มยากที่สุดคือขั้นตอนไหนคะคุณลุงขั้นตอนนี้จับตอกครับจับจับแล้วก็มาเหลาอีกคือต้องเหลาทุกขั้นตอนเลยเหรอคะครับเพื่ออะไรอะคะเพื่อมันสวยมันสวยอ๋อเพื่อละเอียดหลังจากที่เสร็จแล้วจะได้สวยงามใช้ระยะเวลาในการสานสุ่มต่อ1ลูก1ใบเนี่ยนานไหมคะเวลา3ชั่วโมงโอ้ไวจังครับ3ชั่วโมงเสร็จหนูก็กะว่าสัก2วัน3ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคะได้สุ่มเขาเรียกว่า1ใบ1ลูกคะ1ใบ1ใบ3ชั่วโมงได้1ใบขาย1ใบเท่าไหร่คะ150 150บาทโอ้แล้วจะคุ้มค่าที่ไปเหลาไม้ไปเอาจากต้นไผ่ไหมคะเนี่ยแต่ไม่คุ้มแต่ว่าจะทำไปเรื่อยก็คือที่นี่นะคะก็นอกจากมีเรื่องของผ้าแล้วก็จะมีเรื่องของจักษานะคะไม่ว่าจะเป็นกระติบหรือว่าสุ่มแล้วก็มีของใช้อื่นๆอีกใช่ไหมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งขั้นตอนค่ะคุณผู้ชมถ้าหากขาดขั้นตอนนี้แล้วทุกอย่างจะขาดสีสันค่ะผ้าที่เราเห็นว่าเป็นผ้าทอที่มีสีสันที่สวยงามแล้วขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นตอนนี้เลยก็คือการย้อมสีธรรมชาตินั่นเองค่ะแต่อยากรู้ว่าสีที่ได้มาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นสีอะไรอะคะคุณป้าคะนี่มันจะเป็นออกสีน้ำตาลสีน้ำตาลเราได้มาจากไหนอะคะได้มาจากต้นดูต้นดูค่ะที่ต้มวันนี้นั้นเป็นของเปลือกดูเปลือกดูแล้วขั้นตอนในการย้อมนี่มีกี่ขั้นตอนแล้วก็ยากไหมคะก็ก่อนอื่นที่เราจะเอามาย้อมเราก็ต้องต้มเปลือกไม้ซะก่อนให้น้ำสีมันออกค่ะแล้วก็เอาพอออกเอาเปลือกไม้ออกทีนี้เราก็เวลาจะย้อมก็จะมีเกลือสารส้มค่ะใส่ลงไปใส่เพื่ออะไรคะเพื่อเกลือนี่ให้มันจับสีมันจะจับกับผ้าฝ้ายกับฝ้ายเนี่ยอย่างสารส้มนี่สีมันจะเข้มขึ้นค่ะจะติดดีวิธีการย้อมของชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแซงค่ะต้องบอกนะคะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่แข็งแรงมากๆค่ะยังได้รับรางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดอีกด้วยใช่ไหมคะต้องบอกค่ะว่าผลิตภัณฑ์ข้างหน้าของหนูเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีผ้าห่มหมอนขีดใช่ไหมคะหมอนขีดที่ปูนอนหรือว่าจะเป็นชุดภูไทยผ้ามัดหมี่นะคะแล้วก็ยังมีข้าวกล้องยังมีเลยครับเพราะเยอะมากจำไม่ได้กระติบข้าวมีกระติบข้าวเสื้อค่ะมีกระเป๋าเด็กประสงค์รวมถึงผ้าสบายนี่ค่ะคุณผู้ชมสินค้ามากมายขนาดนี้นะคุณผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อหรือว่ามาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมยังได้สัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของชุมชนที่รับรองว่าน่ารักมากๆค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ต้องการจะเดินทางมาที่ตำบลห้องแซงต้องเดินทางมายังไงคะคุณลุงเดินมาทางมาจากจังหวัดยโสธรแล้วก็มาที่อำเภอกุดชุมค่ะมาที่อำเภอเริงนกทาแล้วก็มาถนนเริงนกทาหนองพ่อค่ะบ้านห้องแสงนั้นก็จะห่างจากอำเภอเริงนกทาประมาณ20กิโลเมตรที่นี่ถ้าหากท่านจะมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดท่านก็สามารถเดินทางมาได้ที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาที่หนองพ่อแล้วก็มาที่ห้องแสงค่ะหรือว่าเดินทางง่ายๆคุณผู้ชมขาหาจังหวัดยโสธรให้เจอถ้าหายโสธรเจอเมื่อไหร่เจอชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแสงแน่นอนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ
แต่หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาถึงจังหวัดยโสธรค่ะเพราะว่าเส้นทางนั้นไกลเหลือเกินเรามีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นสามารถเข้าไปเลือกสินค้าของคนในชุมชนได้นั่นคือที่ไหนคะที่ Facebook ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแสงค่ะค่ะใน Facebook ว่าชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแสงก็จะมีผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนขึ้นมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกซื้อกันมากมายเลยล่ะค่ะและที่นี่เป็นอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่คุณผู้ชมน่าจะลองมาสัมผัสค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนอกจากนั้นนะคะยังจะได้เห็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนที่นี่อีกด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่นี่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพักกันสักครู่เดียวค่ะค้นหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศของชาวจังหวัดยโสธรนั้นค่ะถือว่ามีผลดีมากๆค่ะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพนอกจากนั้นยังส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมที่ยั่งยืนอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนิวนั่งอยู่กับผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนั่นคือพระครูสุตาลังการนั่นเองค่ะนมัสการค่ะเรียนก่อนอื่นต้องขอถามพระอาจารย์เลยค่ะว่าทำไมถึงอนุญาตให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งนี้เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ของบริเวณวัดคะอาจารย์พรจริงๆแล้วนี่วัดตาจันทวนารามนี่ก็เน้นหนักส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมคุณธรรมและจารีตประเพณีของชุมชนค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้มาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นญาติโยมชาวบ้านก็จะได้มีความรู้โดยเฉพาะยิ่งและก็เยาวชนเพราะบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีปัญหาเยาวชนก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดถ้าได้เข้าวัดก็เด็กก็มีคุณธรรมมีคุ้นเคยกับความคุ้นเคยกับพระศาสนานี่เป็นอย่างหนึ่งส่วน ICT นี่พอดีมีโอกาสไปที่จังหวัดไปประชุมเจ้าหน้าที่เขาก็พูดให้ฟังก็เลยทำเรื่องขอส่งเรื่องขอก็อนุมัติมาแล้วอย่างนี้ในอนาคตข้างหน้าหรือว่าอีก2ปี3ปีมีการพัฒนาหรือว่าขยายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนยังไงคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนี้ก็เร่งให้ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเด็กเยาวชนก็มาใช้ให้มันคุ้มค่าที่ลงทุนไปค่ะแล้วก็เพื่อการเป็นห้องเรียนรู้ที่กว้างใหญ่มากมาสืบค้นข้อมูลต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทางกระทรวงก็เน้นหนักไปทางการค้าค่ะของชุมชนทางห้องแสงเราก็มีโอท็อกคือผลิตภัณฑ์ทางภูไทยเพื่อก็นำเสนอแก่ชาวโลกได้รู้ว่าเรามีอะไรดีบ้างของชุมชนอย่างเช่นหัตถกรรมผ้าทอมือค่ะแล้วก็หมอนขิดตลอดถึงการจักสานเหล่านี้เป็นต้นจะเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชนก็เหมือนว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ในการขายของซึ่งของเหล่านี้ก็คือมาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ฝีมือของคนในชุมชนก็คือช่วยกระจายรายได้ให้คนในชุมชนนั่นเองใช่ไหมคะแน่นอนเขาว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตบริเวณของวัดใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเนี่ยก็จะเป็นพระครูเป็นพระอาจารย์หรือไม่ก็เป็นหลวงพี่แล้วเวลาที่เราจะไปรับข้อมูลหรือว่าไปอบรมต่างๆมีผลกระทบไหมคะไม่มีเพราะว่าข้อมูลต่างๆนี่เราก็มีโยมมีผู้นำชุมชนมีข้าราชการมีคุณครูในโรงเรียนแล้วก็พระเนียนก็มีการศึกษามีความรู้มีความสามารถปัจจุบันทุกวันนี้นี่โลกมันเจริญแล้วนี่การไปมามันสะดวกก็ของอาตมาก็เจ้าหน้าที่ก็คือเลขานุการเขาก็มีความรู้ส่วนนี้ส่วนกับชุมชนก็มีท่านผอ.โรงเรียนบ้างท่านผู้นำชุมชนบ้างให้ความร่วมมือความช่วยเหลือเพราะเราเน้นหนักบวรโครงการบวรคือวัดบ้านโรงเรียนนี่เป็นหลักของชุมชนค่ะตอนนี้เป็นต้นก็เหมือนให้กับคนในชุมชนแล้วก็วัดเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกันด้วยถูกต้องไหมคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นพระอาจารย์หรือว่าเป็นหลวงพี่เนี่ยก็ไม่มีผลกระทบต่อในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศประโยชน์หลักๆที่ทางศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งนี้ค่ะให้กับคนในชุมชนมีอะไรบ้างคะหนึ่ง
สำหรับเด็กเยาวชนนี่ก็มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเพราะสมัยปัจจุบันนี่ใครไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดประการที่สองก็ชุมชนได้มาใช้ได้มีโอกาสเพราะชุมชนเขาบางครั้งไม่มีโอกาสการจะใช้เทคโนโลยีนี่ยิ่งวัดก็ให้ใช้ฟรีปกติแล้วกระทรวงนี่ให้มีค่านะอาจจะมี5 บาท 10 บาทแต่ว่าค่าไฟใช่ไหมคะแต่ทางวัดให้ฟรีทุกอย่างแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนี่เป็นต้นเพื่อที่ท่านอาศัยก็เป็นผลดีแก่วัดแก่ชุมชนเหล่านี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์หลักๆที่ทางศูนย์การเรียนรู้ไอซีชุมชนแห่งนี้นะคะได้ให้กับคนในชุมชนและให้กับคนในพื้นที่ค่ะและที่สำคัญนะคะยังแอบแฝงไปเรื่องของธรรมะและจริยธรรมถือว่าเป็นผลดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีต่อชุมชนมากๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพระครูสุตาลังการมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะเจริญพรนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะว่าศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนแห่งนี้จะเป็นอย่างไรตามนิวไปกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะนิวก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดป่าจันทวนารามค่ะซึ่งอยู่กับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้นะคะนั่นคือพระประสาทจารุธรรมโมนมัสการค่ะเจริญพรก่อนอื่นนิวก็ขอเรียนถามหลวงพี่เลยค่ะว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนี้คืออะไรคะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้โอกาสสำหรับเยาวชนแล้วก็กลุ่มของชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสได้มาใช้ในการสื่อสารออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต่างๆโดยสิ่งนี้คนที่มาใช้เนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลก่อนนะแล้วก็จะแนะนำเขาไปทีละเรื่องทีละเรื่องไปจนทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไป 80% แล้วอย่างนี้คนกลุ่มไหนบ้างคะที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดป่าจันทวนารามเนี่ยคือจะมีคนกลุ่มคนเนี่ยมาใช้หลายกลุ่มนะค่ะเช่นกลุ่มนักศึกษากศน.นักศึกษาโรงเรียนวิไลอาชีพเยาวชนเด็กเล็กเด็กโตมีหมดมาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสินค้าตัวนี้อะไรยังไงยิ่งตอนนี้ก็คือที่หลวงพี่ผาดังอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของโครงการของไทยแลนด์มอลล์ของศูนย์ไอซีทีที่เขาเปิดให้ชาวบ้านมีโอกาสได้นำสินค้าที่ยังมีอยู่เนี่ยไปลงในเว็บออนไลน์ได้ค่ะนะฮะก็คือเพิ่มช่องทางในการขายของมากยิ่งขึ้นใช่ไหมใช่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดแล้วคนที่จะเข้ามาใช้เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะจะมีผลกระทบไหมคะไม่น่ามีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีครูมีอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงที่เป็นกรรมการของวัดเราเนี่ยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่เวลามาเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยคือที่เนี่ยจะเป็นวัดที่คนเขาออกเยอะเหมือนสถานที่ราชการที่เนี่ยก็เลยจะดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความคุ้นเคยคนในชุมชนจะมีความคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กผู้ชายหรืออะไรเขาจะคุ้นเคยเวลามีปัญหาเราก็จะมาที่นี่ที่นี่จะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นปัญหาที่รับปรึกษาปัญหาทุกเรื่องก็ว่าได้เพราะท่านพระครูสุตารังการท่านดำเนินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วจนชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่สามารถให้บริการก็เราก็ว่าได้นะให้บริการหรือให้แนวคิดแนวอะไรได้หลายอย่างก็คือสามารถเข้ามาใช้ได้ทุกเพศทุกวัยถูกต้องแล้วก็เวลาเปิดปิดนะคะอยู่ในเขตวัดที่จะต้องมาใช้บริการตั้งแต่กี่โมงแล้วก็เปิดวันไหนบ้างคะพี่อย่างวันธรรมดาเนี่ยก็ตั้งแต่4 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นค่ะอันนี้จะเป็นเวลาของวันธรรมดาแต่ถ้าวันจันทร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่8 โมงเช้าถึง3 โมงเย็นก็คือเปิดบริการทุกวันแต่ตามเวลาที่กำหนดไว้ใช่ไหมคะที่ผ่านมาค่ะทางศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกับทางชุมชนหรือว่าร่วมกับทางเทศบาลหรือคนในชุมชนยังไงบ้างคะอ๋อมีเยอะมีหลายอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยที่กำลังจะมานี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมค่ะทางกระทรวงตอนนี้ก็ได้นโยบายมาว่าจะมีโครงการอบรมมีงบให้อบรมนะค่ะก็โครงการที่เสนอไปตอนนี้ก็10 โครงการ10 โครงการใช่ก็คงประมาณหลายเดือนเลยอบรมแต่ละรุ่น
ทุกปีจะเขาก็จะสนับสนุนงดตรงนี้มาให้เรามีส่วนร่วมกับส่วนร่วมกับชุมชนในการอบรมความรู้ที่หลวงพี่ไปอบรมมาของศูนย์ NTT เนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้มาลงสู่ชุมชนถ่ายทอดให้เขาแล้วก็เขาก็จะมาเรียนรู้ต่อยอดเอาได้ก็คือคนในชุมชนก็จะได้รับข้อมูลต่อจากหลวงพี่ใช่ไหมคะอย่างนี้มีไหมคะแบบพี่ๆป้าๆคุณอาคุณลุงต่างๆเนี่ยที่ไม่เคยจับคอมพิวเตอร์เลยหรือว่าไม่รู้จักเลยว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรเทคโนโลยีคืออะไรแต่อยากจะใช้เป็นอันนี้คือจุดใหญ่เลยของชุมชนบ้านน้องแสงเราตอนนี้ค่ะมีความขยายตัวทางด้านเรื่องของ IT ได้ดีมากค่ะเมื่อปี54ที่หลวงพี่มาใหม่ๆเนี่ยชาวบ้านไม่รู้จัก Facebook ค่ะแล้วก็กลัวการใช้โทรศัพท์คิดว่าเป็นการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือยแล้วก็สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ค่ะแต่พอเรามาให้ข้อมูลเขาว่าเนี่ย1ถ้าเราส่งจดหมายทางอีเมลเนี่ยเราก็จะประหยัดนะเราจะส่งรูปให้กันเนี่ยเราก็เหมือนมีความรู้สึกใกล้กันเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้เชื่อมต่อหากันได้ตลอดเวลาคิดถึงลูกหลานทำไงก็คือใช้วิธีนี้ติดต่อกันหลวงพี่สามารถสอนได้ก็แนะนำได้แต่ส่วนใหญ่ก็มาภายใต้ชื่อของศูนย์ ICT ชุมชนนี่แหละเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้ความรู้ด้าน IT แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้มากกว่าก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับคนในชุมชนใช่สุดท้ายเลยค่ะประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างนี้คืออะไรคะหลวงพี่สิ่งแรกเลยเนี่ยคือ1เขาได้พัฒนาแล้วก็สามารถเห็นโลกกว้างขึ้นมีโลกทัศน์วิสัยทัศน์มากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นอันนี้แน่นอนกับ2สามารถดูแลตัวเองได้เช่นการนำสินค้าลงในเว็บไซต์สามารถพูดคุยติดต่อกันเองอย่างนี้ได้เป็นอีกทางหนึ่งของรายได้ที่เขาจะมีเข้ามาได้ในชุมชนก็แน่นอนว่าได้รับประโยชน์ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้บริหารในชุมชนรวมถึงคนในชุมชนทุกคนเลยได้รับประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนค่ะแหมพูดมาขนาดนี้แล้วค่ะหลวงพี่นิวอยากจะเห็นค่ะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะคะว่าที่นี่จะมีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นในรูปแบบไหนไปกันเลยค่ะมาตามรอยดินแดนอารยธรรมประจำภาคอีสานอย่างจังหวัดยโสธรค่ะทำให้นิวเข้าใจเลยค่ะว่าถ้าเรารู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนนะคะแล้วมาผสมผสานกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็จะกลายมาเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ล้ำค่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพระครูสุตาลังกาผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดป่าจันทวนารามพระประสาทจารุธรรมโมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดป่าจันทวนารามพระครูปริยัติวีระวงศ์คุณกิตติชัยห้องแสงประธานกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแสงผู้ใหญ่บ้านกองศรีเมืองพินผู้ใหญ่บ้านหมู่11กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลห้องแสงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดป่าจันทวนารามและขอบคุณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ